พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายกรัฐมนตรีแคนาดาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักจิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองเครเตียงนายกรัฐมนตรีแคนาดาและภรรยาพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีมณฑลต่างๆและหัวหน้ารัฐบาลเขตปกครองพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำอาบศพท่านผู้หญิงสุวรีเทพาคำนางสนองพระโอษฐ์วันนี้เวลา 17:05 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปในการพระราชทานน้ำอาบศพท่านผู้หญิงสุวรีเทพาคำณบ้านพระขัวหมากท่านผู้หญิงสุวรีเทพาคำเป็นบุตรของนายวิทย์และคุณหญิงสำเนียงพิรมภักดีจบการศึกษาจากกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้สมรสกับพลโทนายแพทย์อัศวินเทพาคำมีบุตรธิดารวม3คนเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านผู้หญิง สุวรีเทพาคำถึงแก่อนิจจกรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวานนี้รวมอายุได้64ปีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นวันสุดท้ายวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรุ่นที่14ประจำปีการศึกษา2538ณอาคารใหม่สวนน้ำพรซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคชั้นและภาคบาททั้งสิ้น 4,335 คนโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษามีความสำคัญว่าการทำงานให้ยั่งยืนและก้าวหน้าไม่ท้อถอยเลิกรากลางคันนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจพอใจและภูมิใจในงานยิ่งกว่าสิ่งอื่นเพราะความแน่วแน่พอใจในงานย่อมทำให้เกิดความภาคเพียรและอดทนที่จะทำงานให้ตลอดฉะนั้นบัณฑิตควรจะรักษาเจตนาความพอใจความอุตสาหะอดทนไว้ให้มั่นคงงานจึงสำเร็จไปด้วยดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ข้าราชบริพารที่ชนะการประกวดที่พักอาศัยและทรงร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 13:40 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังศาลามหามงคลสโมสรข้าราชบริพารทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ข้าราชบริพารที่ชนะการประกวดที่พักอาศัยข้าราชบริพารครั้งที่5ประจำปี2539ตามโครงการประกวดความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในบ้านพักอาศัยของข้าราชบริพารและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตพระราชฐานและสถานที่ต่างๆที่สำนักพระราชวังจัดให้พักอาศัยซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ทางสำนักพระราชวังก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชบริพารในด้านความเป็นอยู่ของครอบครัวตลอดจนสุขภาพอนามัยที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานที่อยู่อาศัยให้แก่เหล่าข้าราชบริพารด้วยจากนั้นเวลา 14:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาประจำโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1/2540ณห้องประชุมสำนักพระราชวังโดยในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมคือการรายงานกิจการของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบหรือวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายประจำปีการศึกษา2539ผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ส่วนเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาคือทุนช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2539การจัดชั้นเรียนและการรับนักเรียนปีการศึกษา2540ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกหรือวิทยาลัยในวัง
ที่จังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทอดพระเนตรวัดชนทราสิงห์เหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยที่อำเภอตากใบก่อนที่จะเสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญที่รัฐไซบุรีประเทศมาเลเซียเมื่อเวลา 15:00 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จยังวัดชนทราสิงห์เหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำตากใบตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสห่างจากอำเภอเมือง33กิโลเมตรวันนี้สร้างขึ้นเมื่อปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในปีพุทธศักราช2403และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2426เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของประเทศเพราะที่ตั้งของวัดนี้ใช้เป็นหลักฐานแสดงเขตแดนไทยในการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับอังกฤษซึ่งปกครองมาเลเซียอยู่ในปีพุทธศักราช2452ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องจากฝ่ายไทยใช้เป็นเครื่องแสดงหลักฐานได้ชัดเจนเพราะเป็นวัดในพุทธศาสนาและมีจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยด้วยทำให้อำเภอตากใบไม่ตกไปอยู่ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียอังกฤษจึงให้ปักปันเขตแดนไทยโดยใช้แนวแม่น้ำสุไหงโกลกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนับแต่นั้นมาวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงนมัสการพระครูปัญจันตะเขตธนารักษ์เจ้าอาวาสวัดชนทราสิงห์เหจากนั้นได้ทอดพระเนตรศาลาท่าน้ำหน้าอุโบสถซึ่งยื่นลงไปในแม่น้ำตากใบเป็นศาลาโถงทรงมนดบที่มีลักษณะงดงามมากและได้ทอดพระเนตรอุโบสถซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2416ในสมัยรัชกาลที่3หลังคาเป็นชั้นซ้อนกันทางด้านหน้าและด้านหลังและมีหลังคาปีกนกลดหลั่นลงหลายชั้นมีเสารายหรือเสานางเรียงรับเชิงชายเครื่องบนมีช่อฟ้าใบละกาหางหงประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในประดิษฐานพระประธานซึ่งประชาชนเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่และที่สำคัญคือมีภาพจิตรกรรมประดับที่ฝาผนังเพดานและเสาที่ฝาผนังนั้นแบ่งไว้ด้านละ4ช่องแต่ละช่องมีภาพ3ภาพเรียงลงตามแนวดิ่งภาพชั้นบนสุดเป็นภาพเทพชุมนุมส่วนที่เหลืออีก2ช่องจะเป็นภาพพุทธประวัติรวมทั้งหมดมี16ภาพเริ่มจากฝาผนังด้านทิศใต้วนมาทางทิศตะวันออกเหนือและตะวันตกเริ่มตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกจากพระราชวังและเสด็จออกมหาพิเนศกรมต่อไปจนถึงปรินิพพานซึ่งเป็นฝีมือจากช่างจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชนอกจากจะเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติแล้วยังแสดงหลักฐานทางวัฒนธรรมสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทางภาคใต้ในสมัยรัชกาลที่5ได้เป็นอย่างดีและยังแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารในสมัยนั้นที่มีอิทธิพลทั้งจากศิลปะจีนยุโรปและอินโดนีเซียส่วนที่ผนังฝั่งตรงข้ามกับองค์พระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสำหรับภายนอกอุโบสถยังมีภาพเขียนในช่องกระจกอีก56ช่องเป็นการเขียนสีหลังกระจกสีจึงอย่างไม่ลอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพบุคคลและลวดลายต่างๆต่อมาได้ทอดพระเนตรหอพระนารายณ์ซึ่งสุสมมากและกำลังรอการบูรณะอยู่เป็นอาคารเครื่องก่อสถาปัตยกรรมแบบพื้นบ้านหลังคาทรงมนดบ4ชั้นยอดแหลมภายในมีรูปพระนารายณ์ทรงอาวุธทั้ง4กร1องค์บนแท่นเหนือฐานชุกชีมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย3องค์ใกล้ๆกันเป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นวิหารขนาดเล็กคลุมองค์พระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขึ้นมาปีพุทธศักราช2484เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นประดับกระจกฐานและผนังประดับด้วยเครื่องถ้วยจากจีนสมัยราชวงศ์ชิงแต่ปัจจุบันถูกสกัดกระเทาะออกไปทำให้เสียหายมากจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทอดพระเนตรบริเวณที่จะจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไทยพื้นบ้านนราธิวาสซึ่งอยู่ในบริเวณหลังอุโบสถวัดชนทราสิงห์เหเป็นโครงการที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับกรมศิลปากรและกรมศาสนาซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างและปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณนี้ได้มีกลุ่มอาคารไม้จำนวน5หลังเป็นกุฏิ2หลังศาลาพักร้อน2หลังและหอระฆังหรือหอตรายเดิมอีก1หลังปัจจุบันกรมการศาสนาได้รับผิดชอบซ่อมแซมกุฏิหลังที่1หรือกุฏิสิทธิราชประดิษฐ์ซึ่งเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงหลังคาทรงปัญญามุงกระเบื้องดินเผาและกรมศิลปากรรับผิดชอบซ่อมแซมกุฏิหลังที่2หรือกุฏิพระครูวิมลทาปนกิจเป็นกุฏิไม้ยกพื้นสูงหลังคาทรงปัญญามุงกระเบื้องดินเผามีไม้ฉลุประดับหลังคาและมีภาพจิตรกรรมที่เพดานมุกซึ่งได้นำไปเก็บไว้ในระหว่างที่กำลังซ่อมแซมและขณะนี้ส่วนศาลาที่อยู่ด้านหน้ามีหน้าจั่วรูปครุฑยุทธนาคก็กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะเช่นกัน
ส่วนหอระฆังนั้นเดิมเป็นหอไตรซึ่งอยู่กลางสระน้ำเป็นอาคารไม้สองชั้นหลังคาจตุรมุขยอดมนตบประดับช่อฟ้าหางหงมุงกระเบื้องดินเผาแต่ทางวัดได้นำมาใช้เป็นหอระฆังและเมื่อเสียหายมากจึงได้รวบรวมมาสร้างไว้นอกสระน้ำเพื่อรอการบูรณะต่อไปและเมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จจากโรงแรม Royal Princess จังหวัดนราธิวาสเพื่อเสด็จต่อไปทอดพระเนตรโบราณสถานและสถานที่สำคัญในรัฐไซบุรีประเทศมาเลเซียโดยมีนายสวัสดิ์กฤตรัชกานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แม่บ้านทหารตำรวจเฝ้าส่งเสด็จและเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จถึงยังด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้มีนายวิกรมคุ้มไพโรจน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายอำนวยถาวรวงศ์กงสุลใหญ่ประจำรัฐปีนังและข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเฝ้ารับเสด็จจากนั้นได้เสด็จยังออสบาวาเล่รีสอร์ทรัฐเคด้าเพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวันต่อมาเวลา 13.45 นาฬิกา 45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จยังวัดปุญญารามซึ่งเป็นวัดไทย1ใน37แห่งในรัฐเคด้านี้เนื่องจากในอดีตนั้นรัฐเคด้าชื่อว่ารัฐไซบุรีเคยเป็นหัวเมืองทางภาคใต้แห่งหนึ่งของไทยในอดีตจนกระทั่งถึงปี2452ในช่วงที่อังกฤษยังปกครองมาเลเซียไทยก็ได้เสียดินแดนในมาเลเซียไปอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชก็ได้เปลี่ยนชื่อรัฐไซบุรีเป็นเคด้านับแต่นั้นมาปัจจุบันยังมีชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยอาศัยอยู่ในรัฐนี้จำนวนประมาณ 5-60,000 คนซึ่งนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดพุทธศาสนาอยู่ในรัฐนี้ถึง37แห่งชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยไว้เป็นอย่างดีสำหรับวัดชัยบุญญารามนั้นมีอายุกว่า100ปีได้ชำรุดทรุดโทรมและมีการซ่อมแซมหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงนมัสการพระวิสุทธิศิลคุณเจ้าคณะไซบุรีและเจ้าอาวาสวัดบุญญารามสำหรับอุโบสถของวัดนี้สร้างขึ้นในปี2520บัดนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่กว่า20รูปและมีพระสงฆ์ไทย3รูปมาสอนศาสนาที่วัดแห่งนี้ซึ่งถือเป็นวัดสำคัญในรัฐไซบุรีที่มีโรงเรียนสอนศาสนาโดยมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาถึง350คนจากนั้นได้เสด็จยังพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ของสุลต่านอับดุลฮามิดฮาลิมซึ่งเดิมเป็นพระราชวังที่ประทับแต่ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ท้องพระโรงจะแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายของกษัตริย์ส่วนแต่ละห้องมีทั้งภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้ของสุลต่านสิ่งของที่สำคัญภายในพิพิธภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมักจะมาเยี่ยมชมคือเครื่องราชอิสริยพรปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานให้สุลต่านอับดุลฮามิดฮาลิมพร้อมทั้งกระบี่เงินและกล่องสายยาสูบนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะแสดงไว้คือส่วนที่สัญญาเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช1909ที่รัฐบาลไทยได้มอบอำนาจให้นายวอลเตอร์เจมส์แฟรงคินวิลเลียมสันเป็นผู้แทนโอนอำนาจการปกครองรัฐปาริสเคด้ากลันตันและตรังกานูซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของไทยให้อยู่ในอำนาจการปกครองของอังกฤษด้วยด้านหน้ามีอาคารซึ่งใช้เป็นที่พบปะแขกเมืองและเป็นสถานที่ประชุมด้วย